คำถามจากในTikTokเขาบอกว่าเล่นเดดลิฟต์สควอทแล้วไปตึงลงเข่าอ่านแบบว่านะครับมีคำถามใน YouTube ที่ถามเข้ามาบอกว่าเล่นเบนช์เพรสแล้วเจ็บหัวไหล่นะครับคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่เราเจ็บตรงเนี้ยมันปลอดภัยไหมนะครับเราควรจะเล่นต่อหรือควรทำไงวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะพอเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดิสคอมฟอร์ตนะครับคือความรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับดิสคอมฟอร์ตก็ยกตัวอย่างเช่นออกกำลังกายแล้วมันจะเริ่มจากแค่เมื่อยก่อนหนาเมื่อยนะครับหรือว่าแค่เริ่มล้าอะไรอย่างนี้นะครับเพนเนี่ยคือความรู้สึกปวดปวดเจ็บๆนะครับซึ่งก็มีระดับต่ำไปกลางสูงใช่ไหมครับระดับต่ำๆเช่นเคยไหมยกเวทเสร็จแล้วนะครับอีกวันหนึ่งมันปวดนะครับแบบเดินแล้วก็ปวดไปด้วยนะครับหรือว่าจับปุ๊บปวดเลยแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าดอมคุณไหมครับดอมเนี่ยย่อมาจากคำว่า delay onset muscle soreness นะครับก็คือว่าเล่นเวทเสร็จแล้วมันเนี่ยเป็นใช่ไหมไล่ไปถึงนะครับไอความเจ็บปวดแบบที่มันเจ็บแบบแล้วๆนะครับเจ็บในข้อต่อนะครับหรือเจ็บแบบขยับปุ๊บจะแป๊บเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็อันตรายขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่เลี่ยงได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อันตรายกับสิ่งที่ไม่อันตรายเอาคำศัพท์ไปนะครับสิ่งที่ไม่อันตรายเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในหมวดหมู่ของ exercise pain นะครับ exercise pain เนี่ยก็คืออาการเจ็บปวดที่เป็นธรรมชาติที่มากับการออกกำลังกายยกตัวอย่างนะมือใหม่ไปออกกำลังกายเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงก็เมื่อยนะครับเมื่อยเสร็จแล้วยังไงอีกวันก็ปวดเป็นเรื่องปกตินะครับ exercise pain เนี่ยหมายความว่าเรายังสามารถฟังก์ชันใช้ร่างกายได้ตามปกติอยู่เราสามารถที่จะทนได้นะครับแล้วก็พอที่จะใช้งานต่อได้นะครับแต่มันไม่ถึงความเจ็บแบบจี้แล้วก็ลงไปนอนเลยอะไรนี้นะครับดังนั้นอาการที่เราเมื่อยระหว่างออกกำลังกายเช่นออกท่านี้แล้วเมื่อยตรงนี้นะครับเมื่อยตามจุดกล้ามเนื้อที่คนจะต้องโดนนะครับอาการปวดตึงหลังจากที่เล่นเวทเสร็จอีกวันนึงอันนี้ก็เป็น exercise pain ทีนี้ exercise pain เนี่ยไม่น่ากลัวนะครับวิธีแก้ก็คือพักนะครับพักอีกวันนึงพักส่วนนั้นไปก่อนเล่นส่วนอื่นได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเกิด exercise pain ที่ขาแล้วกันนะครับก็ไปเล่น upper body แทนเล่น squat เสร็จอีกวันนึงก็ไปเล่นพื้น bench press ต่อได้นะครับหรือว่าพักไปเลยทั้งวันถ้า exercise pain นั้นมันบอกไม่ไหวแล้วนะครับทั้งตัวเราใช้งานไม่ได้อีกวันก็นอนนะครับหรือว่ายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยไปมาลุยนี้ค่อยกลับไปยิมก็ได้นะครับก็พักตามที่เรารู้สึกว่ามันไหวเนาะโอเค exercise pain เสร็จแล้วนะครับก็มีอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่า medical pain นะครับ medical pain เนี่ย serious medical แปลว่านะครับทางการแพทย์นะครับ pain ก็คือความเจ็บปวดซึ่งเป็นอาการเจ็บปวดของร่างกายที่ควรพบบุคลากรทางการแพทย์อย่างพี่ฟ้าเนี่ยไม่นับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมนะครับก็ต้องไปพบใครบ้างไปนักกายภาพบำบัดให้เขาสกรีนวินิจฉัยตรวจนะครับหรือไปพบแพทย์สาขาที่จุดส่วนที่เรามีอาการเจ็บปวดเหล่านี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอาการที่เรียกว่า medical pain ได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเอานิยามจากของ ISSA แล้วกันเนาะก็คือนะครับเจ็บข้างในข้อต่อนะอย่างน้องที่ถามมาเรื่องของสะโพกตึงเข่าเนี่ยนะครับเพราะว่าตึงเข่าเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บข้างในข้อต่อน่ากลัวนะครับเพราะว่าข้างในข้อต่อเนี่ยนะครับมันอาจจะอยู่ระหว่างจอยโอ้โหแค่คิดนึงก็หอบหรือว่าเจ็บแบบแป๊บแป๊บเหมือนโดนไฟดูดนะครับหรือมีอาการชาไม่ปกติแล้วนะครับมันอาจเป็นที่กล้ามเนื้อนะครับมันฉีกขาดมากๆคือแบบไม่ไหวเจ็บมากนะครับสเกลความเจ็บเนี่ยลองไล่จาก1ถึง10นะครับอาจจะบอกเจ็บมากๆนะครับเจ็บแบบ90คือขยับปุ๊บก็เจ็บแป๊บเลยอะไรแบบนี้นะครับเกิด reaction บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แบบนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเส้นประสาทนะครับระบบประสาทเป็นต้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็แนะนำว่าแยก2นี้ออกจากกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนให้เดาไว้ก่อนว่ามันอันตรายใช่ไหมแล้วก็ไปตรวจนะครับปกติบุคลากรที่พี่ฟ้าแนะนำให้ไปตรวจก็คือเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะวินิจฉัยนะครับหรือสามารถที่จะอย่างน้อยตรวจเช็คมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของเรานะครับว่ามันผิดปกติไหมแล้วก็เขาช่วยจับให้เราดูได้ว่าเออโอเคมันเป็นที่มุมนี้นะครับคนเราเวลามันปวดตึงกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดเวลานะครับบางทีมันจะเป็นแค่บางเรนจ์นะครับบางระยะการเคลื่อนไหวเช่นยืดออกไปปุ๊บเออแล้วตึงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวิธีการจำแนกสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อยากเรียนนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเราแนะนำให้มาเวิร์กช็อปกับเราเนาะวันที่12-13พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีเวิร์กช็อปโภชนาการและออกกำลังกายวันที่เรียนออกกำลังกายเนี่ยนะครับก็จะเรียนการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธีนะครับทั้งตัวเลยนะไม่ได้เรียนแค่ส่วนเดียวยกตัวอย่างก่อนจะสควอทเป็นเนี่ยมันจะมีท่าที่ควรต้องทำเป็นก่อนนะครับแล้วก็สควอทแล้วโปรเกรสไปเป็นท่าอื่นยังไงนะครับสิ่งที่มันสำคัญคืออย่างนี้ exercise pain เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะควบคุมได้ทำยังไงให้เราเพนมากเพนน้อยนะครับผ่านการเข้าใจท่าออกกำลังกายและที่สำคัญนะครับ medical pain เนี่ยเลี่ยงได้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะบอกเลยนะถ้าเกิดคุณออกกำลังกายถูกวิธีเนี่ยมันไม่ต้องเกิดได้นะครับอย่างพี่ฟ้าเนี่ยไม่ได้มี medical pain มานานมากแล้วเราควรออกกำลังกายให้เป็นถูกวิธีนะครับเพื่อให้ไม่เกิด medical pain นะครับแล้วก็ลด exercise pain ลงใช่ไหมเราจะได้ออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ผลนะเจอกันนะครับในเวิร์กช็อปวันที่12-13นี้รายละเอียดอยู่ข้างล่างครับ